ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ NG4 กันว่า NG4 สำคัญยังไงนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับสมมติอาจารย์ต้องการจะกดสมมติอาจารย์กดเลข2มาอย่างเงี้ยแล้วกดส่งนะครับอาจารย์อยากให้มันมีข้อมูลของรถทุกคันมาแต่ว่าเฉพาะคันที่เบอร์2อ่ะให้มันเปลี่ยนสีเราต้องมีการเช็คต้องมีการวนลูปแล้วก็มีการเช็คเงื่อนไขได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเราจะทำยังไงทีนี้อาจารย์ใช้แท็กง่ายๆนะครับในการแสดงผลนะตัวข้างบนตัวนี้ก็ยังคงค่าเดิมไว้อยู่นะครับอาจารย์ใช้แท็ก OL นะครับง่ายสุดละแท็ก OL ก็คือแท็กที่ทำลิสต์นะครับทำลิสต์เป็นลำดับ1 2 3 4 5ลงมานะครับแล้วในแท็ก OL เนี่ยโดยปกติจะมีการแสดงผลโดยใช้แท็กที่ชื่อว่า LI ก็คือ List Item OL ก็คือไม่มี Order ถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้ไม่ใช่สิ OL OL มีลำดับไหม OL มีลำดับด้วยใช่ OL มีลำดับเป็น Order List นะครับเป็น Order List เป็น List ที่มีลำดับนะครับแล้วก็ข้างใน OL ก็คือ Item แต่ละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องปริ้นข้อมูลอะไรออกมาทีนี้ในลำดับนะครับไอเทมแต่ละตัวนี่คือการที่เราจะวนลูปแสดงว่าเราจะต้องวนลูปที่ตรงนี้ถูกไหมครับเราต้องวนลูปที่ตรงนี้เราก็ต้องใช้ลูป for ในการวนลูปนะครับเราอาจารย์ก็เลยใช้เป็น ng4 นะครับจะกดยังไงล่ะ ng4 แบบนี้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่า ng4 เขาก็จะถามว่าคุณจะวนลูปจากตัวแปรไหนนะครับโดยปกติที่เราเรียนมาก็คือเรามีตัวแปรที่เป็นเก็บข้อมูลของเราอยู่ก็คืออยู่ใน data path ที่เป็นรถยนต์หลายๆคันถูกไหมครับทีนี้อาจารย์จะทดลองพิมพ์ดูนะแบบนี้นะครับ this จุดปกติแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราใส่ this จุดปุ๊บมันจะวิ่งไปค้นหาในไฟล์นี้นะครับในไฟล์นี้ถ้ามันเป็น attribute เช่นตัว i อย่างนี้นะครับเราใส่ this จุดตัว i มันจะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับ i จะโชว์ขึ้นมาแต่ในกรณีนี้อาจารย์บอกว่าเอ้าข้อมูลเราอยู่ใน data path นะครับแล้วเราจะเอา data path ตัวเนี้ยออกมาโชว์นะครับจะใช้ในการวนลูปเราทำยังไงแล้วอาจารย์จะจุดแล้วมันไม่เห็นมี data path ให้อาจารย์เลือกเลยนะครับไม่มี data path ให้เลือกเพราะว่า data path ของอาจารย์เซต modifier เป็น private ใช้ได้แต่ในนี้ครับ private ใช้ได้แต่ในนี้ฉะนั้นอาจารย์จะต้องถ้าจะไปใช้ใน html นะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยน private ให้กลายเป็น public ก่อนนะครับใครที่จำ OOP ได้นะครับ Public ก็คือสามารถใช้นอกคลาสได้นะครับอาจารย์กด Save 1ครั้งตรงนี้ครับแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะสามารถจุดแล้วเรียก Data Path ได้เห็นไหมครับ Data Path อาจารย์ก็เลือก Data Path มาแล้วก็ใน Data Path อาจารย์มีรถยนต์หลายๆคันฉะนั้นตรงนี้คือมีรถยนต์หลายๆคันถูกไหมครับในแต่ละรอบเอารถยนต์แต่ละคันน่ะมาใส่ตัวแปรตัวนี้นะครับปกติมันตั้งชื่อให้ว่า Item อาจารย์เปลี่ยนเป็นคำว่า Car แสดงว่าเอากดผิดเป็นคำว่าคานะครับรถยนต์หลายๆคันรอบแรกจะเอาไปใส่ที่ตัวแปรคานะครับฉะนั้นถ้ามันเอาไปใส่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องแสดงผลได้แน่เลยนะครับแล้วแสดงผลเนี่ยถ้ามันแสดงผลก็คืออยู่ในตัว if ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็แสดงผลในนี้นะครับซึ่งมันวนลูปก็แสดงผลไปเรื่อยฉะนั้นอาจารย์ขอทดสอบดูว่าเอ๊ะค่ามันออกจริงไหมอาจารย์ก็ใส่เป็นอย่างนี้ครับจำได้ไหม data binding แบบทางเดียวนะครับก็คือจะโชว์ข้อมูลคาตัวนี้ออกมาอาจารย์ก็จะพิมพ์ตัวแปรคาตัวนี้ออกมานะครับแต่ว่าคาเนี่ยมันเป็น object ใช่ไหมมันต้องมีอาจารย์อยากจะได้เป็นรุ่นนะครับก็จะเป็นจุดชื่อว่า model นะครับเพราะมันเป็นรุ่นรถจะเป็น model นะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วอาจารย์ก็จะวนลูปนะครับกด save ครับกด save ปุ๊บนะไฟล์2ถูก save อาจารย์ส่งเลขอะไรมาก็ช่างตอนนี้เรายังไม่สนใจเลขนะครับกดส่งปุ๊บเห็นไหมครับรถทุกคันออกมาวนลูปโชว์ตามนี้ครับเห็นไหมมันวนลูปมันวนลูปโชว์รถทุกคันเลยตอนนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าอ้าวแล้วรถคันไหนล่ะครับที่มันจะต้องเป็นสีแดงรถคันเบอร์2ใช่ไหมเราใส่เลข2มาฉะนั้นอาจารย์จะต้องมีการเช็คว่ารถคันไหนจะเป็นสีแดงเราต้องเช็คก่อนว่าเราจะใช้แท็กอะไรดีเวลาจะใส่สีให้กับตัวอักษรนะครับแท็กที่ใช้ก็คือแท็กสแปนง่ายๆนะครับอาจารย์ใช้แท็กสแปนนะครับแท็กสแปนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้นะครับเข้าเงื่อนไขให้คัลเลอร์มันเป็นสีแดงแบบนี้ครับแล้วอาจารย์ก็เอาไอ้ตัวคาตัวนี้นะครับเอาไปใส่แบบนี้นี่นะครับเอาไปใส่เป็นแบบนี้แล้วอาจารย์กดเซฟครับฉะนั้นถ้าอาจารย์กดส่งมาใหม่อาจารย์กดส่งมาใหม่นะส่งเลขอะไรมาก็ช่างตอนนี้ทุกคันเป็นสีแดงหมดเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้เช็คเงื่อนไข
แต่เรารู้แล้วแหละอ๋อเป็นสีแดงทำแบบนี้ได้นี่นะนะครับถ้าทำแบบนี้เป็นสีแดงได้เอาละแล้วเราจะเช็คเงื่อนไขมันยังไงนะครับอาจารย์ก็ใช้แท็กดิฟนะครับอย่างนี้นะครับอาจารย์ใช้แท็กดิฟขึ้นมา1แท็กแล้วก็ครอบไว้นะครับครอบตัวนี้ไว้อาจารย์ตั้งสมมติฐานว่าถ้าสมมติว่าดิฟตัวนี้เป็นจริงนะครับก็คือเป็นเลข2มันจะเข้าที่ตรงนี้แต่ถ้ามันไม่เป็นจริงมันจะต้องมาอยู่ข้างล่างคุ้นๆไหมถ้าเป็นจริงอาจารย์ก็ต้องมาเช็คตรงนี้เลยครับคราวนี้ใช้ ng if ว่าถ้าดิฟตัวนี้เป็นจริงนี่คือเอาอะไรมาเช็คล่ะครับเมื่อกี้อาจารย์ใส่ส่งเลขมาใช่ไหมครับเลขส่งมาแล้วมันอยู่ที่ตัวแปรไหนเลขอยู่ที่ตัวแปร i ถูกไหมครับมันส่งมาปุ๊บมันเอาไปเก็บที่ idx เอาไป idx ไปใส่ที่ตัวแปร i ฉะนั้นอาจารย์จะเช็คตัวแปร i นะครับก็เหมือนการเช็คข้างบนเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นเลขนะครับเป็นเลข2สมมตินะเป็นเลข2ถ้า i เป็นเลข2มันจะเข้าตรงนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่2ล่ะถ้าเป็น else ล่ะครับก็ต้องใส่ว่า semicolon else ไปที่ else block เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็มาตั้งตัวไอ้ ng template ตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ enter ลงมาแสดงว่าถ้ามันเข้า else block นะครับตัวนี้ก็จะเป็น else block else แล้วก็ block blockนะครับ else block ตัวนี้ถ้ามันเข้า else มันก็จะมาที่ else block ตัวนี้แล้วก็ของ ng template แล้วมันจะแสดงอะไรนะครับมันจะแสดงอะไรมันก็แสดงตัวนี้แหละครับแต่ว่าไม่ต้องใส่สีให้มันไงอาจารย์ก็จะเอาสีออกนะครับเอาสีออกก็จะเหลือแค่ span นั่นหมายความว่าถ้าเป็นจริงแสดงสีแดงถ้าเป็นเท็จไม่ต้องแสดงสีนะครับงั้นอาจารย์กด save ครับงั้นกด save แล้วอาจารย์ก็ทดลองส่งเลข2มาครับส่งเลข2มาถ้า i เป็น2อ้าวทำไมขึ้นมาหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะครับขอโทษทีมันยังไม่เข้าเงื่อนไขตัวนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันจะชนกับรูปข้างบนไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คก่อนนะอาจารย์ขอเปลี่ยนชื่อเป็น else block 1แล้วกันนะครับเซฟก่อนนะเซฟตรงนี้เสร็จแล้วอาจารย์ถอยกลับนิดนึงครับใส่เลข2เข้ามาทำไมเป็นสีแดงหมดเลยมันบอกว่าถ้า i มีค่าเป็น2มันจะเข้าตรงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ใช่2มันก็ต้องมาเข้าตรงบริเวณตรงนี้ทำไมมันถึงเป็นสีตัวนี้หมดเลยล่ะมันไม่น่าจะเป็นสีเดี๋ยวนะแล้วมันเกิด error ด้วยหรือเปล่าครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเช็คนิดนึงนะถ้ากด2อ๋อไม่ error นะตรง Everest เนี่ยจะต้องโชว์เป็นสีแดงแต่ตัวอื่นน่ะมันต้องโชว์เป็นสีอื่นๆมันต้องไม่ใช่สีไม่ใช่สีแดงนะครับต้องเป็นสีดำทีนี้เราทำอาจารย์ขอเช็คดูก่อนว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่เป็นไปตามที่อาจารย์เขียนนะครับไม่เป็นไปตามที่อาจารย์เขียนอาจารย์เช็คค่า i ถ้า i มีค่าเป็น2นะครับแต่ตอนนี้เหมือน i มันเป็น2ตลอดอ๋ออาจารย์ใส่ค่าเลข2เข้ามาจะใส่เลข1ล่ะอ๋อเลข1เป็นสีดำถ้า i มีค่าเป็นตอนนี้อาจารย์ใส่ค่าเข้ามานะครับค่า i ที่อาจารย์ส่งมาเนี่ยมันก็เป็นเลข1ใช่ไหมครับมันก็จะไม่เข้าตรงนี้เลยทุกตัวจะเข้าข้างล่างหมดถูกไหมครับเข้าข้างล่างหมดแต่ถ้าสมมติอาจารย์ใส่เลข2มาถูกแล้วนี่จะใส่เลข2มามันจะ i มีค่าเป็น2มันก็จะปริ้นตัวนี้หมดเลยนะครับปริ้นตัวนี้หมดเลยแล้วถ้าสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะปริ้นเฉพาะตัวที่มีค่าเป็น2ล่ะเฉพาะตัวที่มีค่าเป็น2ไอตัวFord Everest ของอาจารย์นะครับในลูปแต่ละรอบอาจารย์ต้องมีตัวแปรใช่ไหมครับว่ารอบนี้เป็นรอบของตัวอะไรนะครับอาจารย์ใส่เซมิโคลอนแล้วอาจารย์สั่งว่า let เอาเป็นตัวแปรชื่อ number นะครับมีค่าเท่ากับ indexในการวนลูปแสดงว่าแต่ละรอบนะครับ number จะมีค่ารอบแรกเป็น0รอบที่รอบต่อมาเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4นะครับไอ้ตัว number เนี่ยนะครับอาจารย์จะมาเช็คว่าไอ้ตัว number ตัวเนี้ยมันเท่ากับ i ที่อาจารย์ส่งมาไหมเช่นอาจารย์ส่ง2มามันเท่ากับ number ไหมนะครับถ้ารอบแรก number เป็น0มันไม่เท่าแสดงว่ามันจะต้องไม่ปริ้นสีแดงนะครับแต่ถ้าสมมติอาจารย์ส่งมาปุ๊บเป็นเลข2แล้ว number เป็น2มันจะเป็นสีแดงด้วยนะครับอันนี้คือเช็คเงื่อนไขธรรมดาอาจารย์เซฟครับทีนี้แหละลองดูว่ามันจะรอดไหมนะครับอาจารย์ถอยกลับมาที่หน้าแรกนะครับอาจารย์ส่งเลข1มาครับเลข1มาปุ๊บตัวนี้จะเป็นสีแดงทำไมตัวนี้เป็นสีแดงเพราะว่าอันแรกคือ ID เบอร์0นะครับอันต่อมาคือ ID เบอร์1 ID เบอร์2 ID เบอร์3เห็นไหมอาจารย์ส่งค่ามาเป็น1นะครับเป็นเลข1นะครับแล้วมาเช็คกับตัวแปรนำตัวแปรนำก็คือในแต่ละรอบฉะนั้นถ้าตัวแปรนำของอาจารย์นะอาจารย์
อาจารย์เช็คว่ามันตรงกันมันก็จะแสดงเป็นสีที่เราต้องการอาจารย์ใส่เลข2ครับส่งมานำเป็นเลข2นะครับมันก็จะแสดงที่ Ford Everest เพราะว่า VOS คือ0อันนี้คือ1อันนี้คือ2นะครับฉะนั้นนี่ครับคือตัวอย่างของการแสดงผลแบบการใช้วนลูปครับแล้วอาจารย์แสดงให้เห็นถึงกระทั่งว่ามันวนลูป for แล้วมีการเช็คเงื่อนไขแล้วมีการเช็ค if else นะครับแล้วก็ใส่ตัว number เข้ามาด้วยนะครับนี่คือจุดที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงให้มันวนลูปบนหน้าจอ HTML ได้นะครับปกติเราจะมีการวนลูปต่างๆอยู่ในไฟล์ TS ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับมีประโยชน์ในการประมวลผลไม่มีประโยชน์ในการแสดงผลการแสดงผลจะต้องมาวนลูปหรือว่าการเช็ค if else อยู่บนตัว HTML ในรูปแบบที่อาจารย์เขียนประมาณอย่างนี้นะครับฉะนั้นทำความเข้าใจดีๆครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้เขียนโปรแกรมแบบเนี้ยในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะมีการวนลูปแบบนี้อีกนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจ ng if ng for ให้ดีๆครับใช้เยอะมากๆและสำคัญมากๆใน Angular นะครับ